ถ้าพรรคเพื่อไทยจัดเต็มแล้วก็ไม่ต้องหวั่นกลัวว่าจะโดนกลั่นแกล้งจะโดนยุบพรรคเนี่ยจะโดนจับผิดว่าทำกิจกรรมทางการเมืองอันไหนผิดคำสั่งคสช.หรือไม่เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยครองพื้นที่ข่าวเต็มๆฮะไม่ต้องห่วงฮะคุณสุเทพเดินหรือพรรคอนาคตใหม่มาแรงหรือพลังประชารัฐเกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐเนี่ยเพื่อไทยถ้าจัดเต็มในแบบที่เริ่มที่สามารถทำได้บ้างตอนนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกวีรพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยยึดคืนพื้นที่ในสื่อกระแสหลักได้มีชาวบ้านมาสะท้อนเรื่องความยากลำบากเรื่องภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมากนะคะแล้วก็หลายคนเป็น10คนเนี่ยที่มากอดเราแล้วก็ร้องไห้นะคะบอกว่าลำบากในเรื่องเศรษฐกิจก็อย่างปัญหานอกจากเศรษฐกิจแล้วในกลางเมืองก็จะมีปัญหาที่เราไปเดินตลาดแม่กิมเฮงก็มีความซ้ำเติมก็คือเรื่องของการยกเลิกการเดินรถ2แถวนะคะจากอำเภอต่างๆเข้ามาสู่ใจกลางเมืองก็ทำให้เศรษฐกิจยิ่งซบเซาลงไปอีกก็คงเป็นปัญหาที่ผู้เกี่ยวข้องควรจะรับปัญหาแล้วก็ไปเร่งแก้ไขด้วยนะคะคิดว่าประชาชนเขามีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้ทราบว่าจะเลือกใครอยู่ในใจแล้วล่ะนะคะว่าจะเลือกใครที่จะทำให้เขาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวบุคคลที่ย้ายไปสำหรับเราไม่ได้มีความหมายนะคะเราคิดว่าประชาชนมองที่นโยบายประชาชนมองที่ตัวองค์กรประชาชนมองที่สิ่งที่เป็นความสำเร็จว่าจะสามารถนำความสุขและแก้ไขปัญหาให้เขาได้อย่างแท้จริงดังนั้น เป็นธรรมดาค่ะเราเคยโดนสึนามิตั้งแต่ปี49ออกไปกว่าครึ่งพรรคเราก็อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ดังนั้นพร้อมสู้ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะมีกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างไรนอกเหนือไปจากการลงพื้นที่ของคุณหญิงสุดารัตน์เกวีรพันธ์ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย